สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้จะพามาวิเคราะห์ป้ายใหม่นะครับแต่จะทำเป็นคลิปเดียวเป็น2อาชีพแล้วกันก็คือ Blade Master กับArcher แล้วกันนะครับเพราะว่า2ตัวนี้ผมเพิ่งจับหมาดความรู้ยังแน่นอยู่เริ่มต้นที่ Blade Master ก่อนนะป้ายตรามังกรที่เข้ามาใหม่นะครับจะเป็นแฮกึมกับยองกึมโดยที่มันจะใช้คู่ด้วยกันกับตรามังกรรับศัตรูนะครับคือตรามคือของเบรดมาสเตอร์ทั้ง2สายเลยจะไฟจะสายฟ้าตั้งต้นมาจะเป็นรับศัตรูนะครับแล้วก็แตกแขนงไปอย่างเช่นดูนะครับต้องพูดว่าเบรดมาสเตอร์จำนวนมากจะใช้จิตจีรังอยู่นะครับสายไฟสายฟ้าก็ใช้จิตจีรังนะครับแล้วก็จะมีผม1คนอย่างน้อยๆที่ใช้ตรามังกรแห่งมูอีนะครับอันนี้คือผมนะส่วนแฮกกึมกับยองกึมที่เข้ามามันก็จะเป็นมูชอนกับมูโฮนะครับก็คือตั้งต้นที่รับศัตรูแล้วก็เสริมดาบหยกน้ำแข็งนะครับกับอีกอันนึงก็คือตั้งต้นที่รับศัตรูแล้วก็เสริมฟันวิญญาณสัมพันธ์วิญญาณนะครับจำไว้นะเนี่ย2 อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปมโนดูว่ามันดีหรือไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวขึ้น F3 ดีกว่าเป็นส่วนตัวเอาละอยู่บนนี้แล้วนะมาดูของสายไฟก่อนนะครับตรงนี้นี่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่ามันเป็นดาบเหมันดาบเหมันเนี่ยพื้นฐานสายไฟเราอยู่ตรงนี้นะครับแต่พอเป็นดาบเหมันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเปลี่ยนสกิลเร็วเหนือเสียงนะครับให้การเป็นดาบเหมันพื้นฐานเป็นอย่างนี้นะพออยู่ในท่าคอนดาบตัว V เนี่ยเราจะเป็นเร็วเหนือเสียงนะครับใช้ได้3ครั้งใช้เป็นสกิลเคลื่อนที่ก็ได้นะครับใช้เป็นดาเมจก็ได้แต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นตรงนี้พออยู่ในสถานะคอนดาบนะครับมันจะเป็นดาบเหมันนี่ดาบเหมันระยะทำการ4เมตรนะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราใช้ดาบเหมันลดความเร็วนะครับลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงนี่มา 90% เวลา3วินาทีนะครับดูนี่เห็นไหมลดความเร็วเคลื่อนที่3วิมันเป็นสกิลที่โดยพื้นฐานเราเอาไปใช้ใน PvP นะครับอาจจะใช้หรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนเล่นทีนี้คำอธิบายเฉพาะบัฟของอัปเกรดดาบหยดน้ำแข็งเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าดาบหยดน้ำแข็งเข้าเป้าพาปัตภีรีเซ็ตคูลดาวพาปัตภีก็คือตัว C ตัว Z นะครับชิปอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดวาราวีไปโป C Z ตัวเนี้ยจะรีเซ็ตคูลดาวนี่คือบัฟที่1นะครับแล้วมันมีบัฟที่2เพิ่มเข้ามาอีกนะครับตรงนี้มันเขียนว่าระเบิดเพลิงหิมะเข้าเป้าเฉือนจันทรารีเซ็ตคูลดาวน์คุณก็ต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าระเบิดเพลิงหิมะคืออะไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทำอีกครั้งนะครับตรงนี้คำอธิบายเนี่ยมันเขียนว่าทันทีที่ชิวหามังกรโดนเป้าหมายจะเกิดระเบิดเพลิงหิมะนะครับพอคุณแล้วมันจะเขียนว่าความเสียหายเพิ่มเติม46,000ถึง48,000เมื่อระเบิดเพลิงหิมะเมื่อเกิดระเบิดนะนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้ชิวหามังกรใส่ศัตรูก่อนนะครับมันจะไม่ใช่เพลิงมันจะไม่ใช่การระเบิดเพลิงหิมะคือการที่คุณใช้ V เนี่ยมันคือการใช้ดาบหยกน้ำแข็งนะครับแต่ถ้าคุณอยากใช้ดาบหยกน้ำแข็งแล้วให้เกิดสถานะระเบิดเพลิงหิมะคุณต้องชิวหามังกรใส่ก่อนแล้วตามด้วย Vนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทำตามขั้นตอนนี้คุณจะสังเกตเห็นได้ว่าพลังโจมตีของดาบหยกน้ำแข็งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมหาศาลมากเดี๋ยวทำให้ดูผมจะใช้ V โง่ๆไป 97,000 นะครับทำอีกทีหนึ่งคราวนี้ผมจะชิวหามังกรก่อนทีหนึ่งแล้ว V เห็นไหมไม่คี100,000นะเดี๋ยวลองให้มันคีนะเมื่อกี้คี97,000นะครับแล้วก็ลองโทไม่ติดละเดี๋ยวคี
นี่307 97กับ307นะครับนี่คือข้อแตกต่างถ้าคุณทำถูกต้องนี่คือการใช้ดาบหยดน้ำแข็งและเป็นการระเบิดเพลิงหิมะอ่ะพอเข้าเงื่อนไขถ้าคุณใช้ระเบิดเพลิงหิมะเข้าเป้าเฉือนจันทราจะรีเซ็ตคูลดาวน์ก็คือแท็บจะรีเซ็ตคูลดาวน์แต่ถามว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้สกิลนี้เพราะพื้นฐาน1เราเสียสกิลขึ้นที่ก็คือเร็วเหนือเสียงไป2รูปแบบการคอมโบมันจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็เสีย Z ไปสับแล้วก็แท็บอีกทีนึงระหว่างนี้นะครับคุณกด V ชึบปั๊บแล้วคุณจะได้แท็บกับ Cแถบกับ Z ก็คือเฉือนจันทากับผ่าพระซาคืนมาอันนี้ให้มโนเอาตามเอานะเพราะว่าผมไม่มีป้ายนะครับผมยังฟาร์มไม่ถึงไหนแล้วถึงฟาร์มได้ผมก็คงไม่เอา300นี่มาเปลี่ยนป้ายนี้นะครับเพราะว่าสำหรับสายไฟป้ายเก่าก็ยังโอเคอยู่ตราเก่าๆยังโอเคอยู่โดยเฉพาะผมใช้มูอีผมจะเล่นไฟหรือสายฟ้าก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอ่ะงั้นก็ตามนี้นะถ้าใครงงรีรันคลิปดูเอานะครับต่อไปเป็นสายฟ้าสายฟ้าพื้นฐานก็จีรังกับมูอีแล้วแต่จะใช้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นมูโฮอัปเกรดฟันวิญญาณและสะบั้นวิญญาณเขาบอกถ้าฟันวิญญาณเข้าเป้าสะบั้นวิญญาณจะลดคูลดาวน์ 0.8 วิใช่ลืมไปบัฟเก่าบัฟใหม่นะมูซอนเนี่ยถ้าชิวหามังกรเพิ่มดาเมจระหว่างติดสถานะแหกกึ่งเพิ่มดาเมจ 200% ของโจมตีไม่เยอะ 200% จากพื้นฐานพลังโจมตีเอาจริงๆไม่เยอะเต็มที่ขึ้นมาแค่หลักพันเต็มที่ก็หมื่นหนึ่งนะครับเฉยๆจริงๆเรามาดูความลื่นไหลของการออกสกิลนะครับเดี๋ยวข้ามามูโฮต่อมูโฮบอกว่าเมื่อฟันวิญญาณเข้าเป้าสะบั้นวิญญาณลด 0.8 วิคูลดาวน์นะครับแล้วก็พอสะบั้นวิญญาณเข้าเป้าเกิดสถานะมยองกึมนะฟันจุดสำคัญจะเพิ่มดาเมจ 200% ของพลังโจมตีก็ไม่เยอะเท่าไหร่พื้นฐานเราก็อาจจะมีการคอมโบแบบนี้แล้วนะครับนะเอาละทีนี้ถ้าเราจะโฟกัสเฉพาะสะบั้นวิญญาณนะครับสะบั้นวิญญาณเนี่ยเราต้องใช้คลิกซ้ายนะครับที่มันเป็นตัวนี้นะครับฟันวิญญาณเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งก่อนมันถึงจะมีสกิลนี้โผล่มาเพราะมันต้องเก็บสแต็กให้ได้10ก่อนถึงใช้ได้นะครับทีนี้พื้นฐานเนี่ยสกิลเนี้ยสกิลC นะครับคือสมบัติวิญญาณเนี่ยมีคูลดาวน์ของมันอยู่30วินะครับถ้าการที่เราใช้คลิกซ้ายซึ่งอยู่ในมาโครของเราเนี่ยแล้วมันทำให้คูลดาวน์ลดลง 0.8 0.8 0.8 วินาทีเนี่ยถ้าฟันไป20ดาบก็คือลดคูลดาวน์ได้16วินาทีนะครับดังนั้นงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าสมมติใช้งานจริงๆอ่ะ16ดาบเนี่ยน่าจะคูลดาวน์หายไปครึ่งนึงไหมถ้าทำให้เราใช้สกิล C คือสะบั้นวิญญาณได้บ่อยขึ้นไหมเพราะว่าถ้าเราใช้สะบั้นวิญญาณเมื่อไหร่ก็รีเซ็ตเฉือนจันทรานะครับงั้นเดี๋ยวเราทำคอมโบแบบไม่เต็มรูปแบบนะก็คือกดแท็บฟันไปนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นมา8 9 10นะครับปึ๊บ12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 16 7 18 19 20นี่คูลดาวน์เหลือ15ใช่ไหมครับถ้าฟันได้20ดาบจะลดคูลดาวน์ได้16วินาทีก็หมายความว่าถ้าเราใช้ตรามังกรมูโฮสำหรับสายฟ้าเนี่ยมันจะเหมือนว่าเราลดคูลดาวน์สะบั้นวิญญาณได้ครึ่งหนึ่งผมถือว่ามันมีนัยยะของการคอมโบที่ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้จีรังหรือว่ามูอีอยู่แต่การที่สแปมสะบั้นวิญญาณได้บ่อยขึ้นก็โอเคเพราะว่าพื้นฐานน่ะถามว่าพื้นฐานของสายฟ้านะครับมันจะเป็นการใช้ V ใช่ไหมแล้วก็4แท็บเพราะว่าเลเวล60แล้ว4มีดาเมจแล้วเราก็ฟันไปนะครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในสถานะเปิดดาบนะครับทุกครั้งที่เราชิวไอฟันจุดสำคัญไปเนี่ยมันจะลดคูลดาวน์แท็บอยู่แล้วนะครับมันจะลดให้เรื่อยๆดังนั้น
เราไม่ได้ไปสแปมตัว V ตัว X อะไรเลยเราแค่กดแท็บแล้วฟันแท็บแล้วฟันนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าตรามังกรที่มีณตอนนี้ของสายฟ้ามันยังไม่สุดนะครับผมคิดว่าโมโหน่าสนใจกว่าที่ใช้อยู่นะอ่ะนี่คือการวิเคราะห์ของผมนะสรุปแค่นี้นะครับถ้าใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรครับคือเรื่องความคิดผมแค่วิเคราะห์ให้ฟังเฉยจะใช้ไม่ใช้นะครับก็ตัดสินใจเอาเองนะโอเคงั้นเดี๋ยวขอจบเบมาสเตอร์เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกับอาร์เชอร์ต่อนะครับสวัสดีครับพบกับสายอาร์เชอร์กันต่อนะครับอาร์เชอร์เนี่ยไม่มีผิดโผนะครับสำหรับสายที่เราเล่นกันปัจจุบันเลยมันจะฟิกมานะครับถ้าเป็นอินซีสุริยันนะครับจะสตาร์ทที่ตรามังกรไม้อ่อนถ้าเล่นสายเหี่ยวจะสตาร์ทที่ตรามังกรไม้แก่นะครับนะดังนั้นสายถัดไปมันก็บังคับมาเลยนะครับนี่ไม่ใช่แล้วจบนะเป็นมูซอนนะครับก็คือเอาตรามังกรแฮกึมมารวมแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับอัปเกรดสอนทะลวงต่อแล้วก็เสริมแกร่งระเบิดอาเขตระเบิดอาเขตก็คือสกิลนี้นะครับมาดูนี้ระเบิดอาเขตคือตัวนี้แท็บนะครับพื้นฐานเนี่ยเรากดสกิลแท็บมันก็สร้างตัวจับนะครับสร้างตัวจับเพื่อให้เราสแปมสกิลเลข3เลข4ได้รัวๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอเราไปอัปเกรดตรงแฮกึมเนี่ยมันจะสร้างให้อีกนะครับ30แล้วก็ในเวลา10วินาทีหลังระเบิดอาเคดก็จะเพิ่มพลังโจมตีบอสแล้วดาเมจพิเศษอีก75ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องแสดงให้ดูก็ได้นะครับคือแค่อธิบายปากเปล่าก็รู้แล้วว่ามันดีมากแค่ไหนนะครับดังนั้นถ้าใครเป็นอินซีสุริยันนะครับสตาร์ทที่ไม้อ่อนแล้วไปมูซอนนะครับดังนั้นก็เก็บนะครับเหรียญสัญลักษณ์ลานฝึกเทวาดังนั้นใครเล่นธนูก็ต้องไปลุยกับแมวนะไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงผมยังไม่ได้ลองดูนะครับต่อไปมายองกึมก็คือสายเหี่ยวเริ่มต้นที่ตราไม้แก่นะครับแล้วก็ไปตรามังกรมูโฮตอนแรกเนี่ยเราอัปเกรดธนูหมื่นฝนนะธนูหมื่นฝนก็เป็นอะไรที่เราใช้อยู่แล้วนะครับคือตอนสอนเล่นก็สอนไปแล้วแหละนะนี่หมื่นฝนก็คือตัวนี้สกิล C นะครับพอโดนปุ๊บมันเราจะได้บัฟแล้วก็ได้ยิงรัวๆอย่างที่เราต้องการนะครับทวนความจำหน่อยก็ได้อะไรพวกนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็เสริมแกร่งขึ้นมาอีกนะครับด้วยการใช้มยองกึมรวมกันก็จะกลายเป็นมูโฮนะครับทำให้เวลาเราใช้สอนเหี่ยวขย่ำขั้น1จะได้บัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอล 10% ถ้าขั้น2จะได้บัฟเพิ่มความเสียหายคริติคอล 15% นะครับและเช่นกันเมื่อขั้น2เข้าเป้ามีบัฟเพิ่มพลังโจมตีบอสอีก150ให้อีก14วินาทีนะครับแล้วก็พื้นฐานเวลาเราเล่นสายเหี่ยวเนี่ยมันก็มีหลายๆโอกาสที่เราจะใช้เลข3ใช่ไหมครับแล้วเข้าเคลื่อนที่ตรงนี้แล้วก็ยิงฟรี2ดอกแบบเนี้ยพวกนี้มันคือการยิงขั้น2อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องชาร์จนะครับดังนั้นถ้าเราหมั่นใช้เลข3นะครับแล้วก็ใช้เลข4ชาร์จ2ครั้งบ่อยๆนะครับเราก็มีบัฟตัวนี้ใช้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเอ้ยไม่มีภาพให้ดูไม่ได้ใช้อยู่นะครับบัฟสอนเหี่ยวขย่ำนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับวิเคราะห์ของสายอาร์เชอร์ไม่ผิดโผนะตราใหม่มาก็ใช้ตราใหม่เลยนะครับไปฟาร์มเอา300เหรียญ นะครับแล้วก็เพจมังกรด้วยถ้างั้นคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ